ทำไมเราถึงต้องทำ ESG แล้วถ้าไม่ทำจะส่งผลกระทบอย่างไรกับธุรกิจมาดูกันค่ะ ESG คือกรอบการบริหารจัดการที่ใช้ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึง3ปัจจัยหลักคือ Environment การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม Social การจัดการด้านสังคมและ Governance การจัดการด้านธรรมาภิบาลเพื่อโลกอยู่ได้ธุรกิจอยู่ได้ถ้าไม่ทำ ESG ธุรกิจจะมีต้นทุนจากนโยบายการเก็บภาษีคาร์บอนทำให้เสียโอกาสในการลดต้นทุนพลาดโอกาสในการขยายฐานลูกค้าการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและมาตรการสนับสนุนต่างๆและในอนาคตอันใกล้มากๆ ESG จะถูกกำหนดให้เป็นกติกาใหม่ในการทำธุรกิจทั่วโลกใครไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดก็จะถูกกีดกันทางการค้าเสียภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือหรืออาจถึงขั้นไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้การทำ ESG จะต่างจากการทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ CSR เพราะ ESG จะฝังอยู่ในองค์กรแนวคิดวิธีดำเนินธุรกิจโดยมีขั้นตอนหลักๆคือ 1. กำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนสอดคล้องกับจุดแข็งขององค์กรและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในธุรกิจ 2. กำหนดรูปแบบการทำงานที่ให้ความสำคัญกับ KPI ด้านความยั่งยืน 3. ผสาน ESG ให้เข้ากับการดำเนินงานในส่วนต่างๆขององค์กรและติดตามความคืบหน้าอย่างสม่ำเสมอ 4.สร้างการมีส่วนร่วมกับคู่ค้าพนักงานตลอดจนผู้บริโภคและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ ESG ไม่ใช่กระแสไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดที่ต้องทำแข่งกับเวลาเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจค่ะ